ที่เราได้ฟังในสายตาของผู้สมัครของรับการคัดเลือก2ท่านแล้วเนี่ยทุกท่านก็น่าจะต้องมีส่วนช่วยให้ความเห็นนะครับมองในแง่ของท่านมีความประทับใจวิสัยทัศน์คนไหนอย่างไรนะครับคณะกรรมการสภาก็จะได้ใช้เป็นข้อมูลในการเอาไปพิจารณาต่อไปครับซึ่งคาดว่าภายในสัปดาห์ที่16นั้นเราก็คงจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งครับถึงครั้งนั้นเราก็คงจะพอจะทราบนะครับว่าในที่นี้ที่จะทราบแน่นอนคือเรื่องผ่านที่ประชุมสภาในสิ้นเดือนนี้นะครับเราคงจะได้รับที่ท่านมาเข้ามาเป็นของเราในครับก็วันนี้กรรมการเข้ามาถึงครบนะทุกท่านผมได้ทราบต้องแนะนำให้อาจารย์ประธานครีคำสู่ผมคิดว่าทุกท่านที่อยู่ที่นี่ผมรู้จักนะครับผมไม่ต้องแนะนำมากนะครับอีกท่านหนึ่งเป็นตัวแทนของผู้บริหารจากตัวในการดีนะครับจากหัวใจนะครับโยมดีนะครับรองในการดีในแสงอีกท่านหนึ่งคณะดีคณะเกษตรเป็นตัวแทนของผู้บริหารของการฟังก็ดูโอ้ยได้แบบได้ที่เล็กๆรอบเลยนะเล็กๆรอบเลยคือแค่การเป็นผู้บริหารของพลตรเป็นผู้สมรู้จากภายนอกที่อยู่ในแวดวงของศึกษานะครับดร.สมิทธ์สุวรรณนะครับอันนี้ก็เป็นตัวแทนของอาจารย์ทางบุคลากรทางของมูลนิธิอะไรแล้วก็ศิลปลักษณ์นะครับศิลปันกับตัวแทนของคณะก็ขอเชิญไปเลยค่ะการต่อนะครับกับเรียนท่านคณะกรรมการสภานะครับท่านผู้บริหารนะครับประธานบุคลากรของคณะทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือเป็นการประชุมครั้งที่2นะครับของคณะกรรมการนะครับซึ่งในกรรมการจะมาพบบุคลากรนะครับแล้วก็มารับฟังการนำเสนอเสียงทักนะครับของผู้สมัครทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ฟังการตอบคำถามนะครับของผู้สมัครทั้งสองท่านนะครับซึ่งวิสัยทัศน์การรับฟังวิสัยทัศน์นะครับการถามตอบนะครับเป็นองค์ประกอบด้านหนึ่งนะครับที่คณะกรรมการจะใช้ในการกันกรองผู้ที่เหมาะสมที่จะเสนอต่อสภาอะไรนะครับผมขออนุญาตเรียนถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของคณะกรรมการนะครับคณะกรรมการได้ประชุมนะครับแล้วก็นำหลักเกณฑ์การในข้อบังคับนะครับมากำหนดในประกาศวิธีการสัญหานะครับฉบับวันที่5ตุลาคม63แล้วก็แจ้งมาให้บุคลากรได้รับทราบพร้อมกับแผนการประชุมทั้ง3ท่านคณะกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินงานนะครับตามประกาศที่กำหนดแล้วก็แผนงานที่กำหนดไว้นะครับประกาศลงที่5ตุลาที่ส่งมานะครับแล้วก็ถัดไปนะครับกรรมการก็ได้นำส่งแบบสอบถามความเห็นครั้งที่1นะครับลงที่6ตุลานะครับท่านได้แสดงความเห็นกลับมาทั้งหมดแล้ววันที่19ตุลานะครับแล้วก็ฝ่ายสภาอะไรที่เป็นฝ่ายเลขานะครับก็ได้สรุปนะครับแล้วก็นำเข้าที่ประชุมเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านประธานได้ทราบครับว่ามีทั้งหมด176คนนะครับประกอบกันมาประมาณ 37% นะครับแต่ก็ท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ามีใครบ้างนะครับแต่การดำเนินการในขั้นต่อไปครับมาตอนนี้คือวันนี้เนี่ยนะครับคณะกรรมการจะออกแบบสอบถามครั้งที่2นะครับครั้งที่2แบบสอบถามมี2หน้านะครับรายหน้าแรกจะเป็นรายชื่อของผู้สมัครทั้งสองท่านนะครับให้ท่านได้แสดงความเห็นนะครับคุณลักษณะที่เป็นที่ท่านเห็นว่าแต่ละท่านมีจุดเด่นต่อคุณลักษณะตามที่ข้อบังคับกำหนดไว้อย่างในด้านใดบ้างท่านเลือกได้มากกว่าหนึ่งข้อนะครับส่วนอีกหน้าหนึ่งนะครับหลังจากที่ท่านรับฟังวิสัยทัศน์แล้วเนี่ยท่านเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนกับความเป็นไปได้ในการที่จะนำแนวทางไปปฏิบัตินะครับนั่นก็เป็นการส่วนร่วมของบุคลากรนะครับแล้วก็ในแบบฟอร์มจะมีการให้ข้อมูลเรื่องของชื่อสถานภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งเมื่อถึงเวลาดำเนินการในชั้นของการสรุปนะครับกรรมการจะไม่ทราบนะครับ
จะไม่ทราบว่าบุคลากรแต่ละท่านเนี่ยให้ข้อมูลมาอย่างไรแสดงความคิดเห็นมาอย่างไรนะครับจะเป็นเรียงผลสรุปมาเข้าที่ประชุมโดยไม่มีชื่อบุคลากรนะครับนะครับจะเป็นการให้น้ำหนักว่าบุคลากรทั้งหมดจำนวนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับให้จุดเด่นต่อคุณลักษณะของคนที่หนึ่งยังไงคนที่สองยังไงนะครับจะไม่มีเป็นคนชื่อนะครับเพราะนั้นขอให้ท่านได้แสดงความคิดเห็นได้โดยอิสระตามกรอบของการบริหารงานของคณะผู้สอบสารกำแพงแสงนะครับแล้วก็นะครับถัดจากวันนี้นะครับก็จะมีการสัมภาษณ์ผู้สมัครอีกครั้งหนึ่งในวันที่16พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่สัมภาษณ์แล้วนะครับก็จะสรุปผลนะครับแล้วก็นำเสนอสภาในวันที่30พฤศจิกายนนะครับซึ่งท่านก็จะได้คณบดีท่านใหม่นะครับในวันที่1ธันวาคมนะครับครับสำหรับกติกาวันนี้นะครับเนื่องจากมีผู้สมัคร2ท่านนะครับเพราะฉะนั้นการนำเสนอก่อนหลังใช้วิธีการจับฉลากนะครับท่านที่เป็นลำดับที่2ท่านก็ไปรอในห้องเก็บตัวก่อนนะครับแล้วก็ขอความกรุณาเก็บเครื่องสื่อสารด้วยนะครับกติกาที่ใช้การนำเสนอนะครับท่านมีเวลาคนละไม่เกิน20นาทีนะครับเมื่อท่านนำเสนอก็ได้15นาทีนะครับผมจะกดกระดิ่งเตือนท่านอีกครั้งนะครับแล้วก็เพื่อให้ท่านทราบนะครับว่าเหลือ5นาทีนะครับแล้วผมจะกดอีกครั้งหนึ่งเมื่อครบ20นาทีขอความกรุณาท่านยุติการนำเสนอเลยนะครับแล้วก็ไปในขั้นตอนของการตอบถามต่อนะครับถามตอบเช่นเดียวกันครับถ้ามีเวลาไม่เกินคนละ20นาทีนะครับแล้วก็15นาทีผมก็จะกดกระดิ่งเตือนว่าเหลือ5นาทีและจะกดกระดิ่งครั้งละ20นาทีนะครับระยะเวลาที่ให้การถามนะครับถ้าคำถามถามไปแล้วนะครับเวลาหมดไปก่อนนะครับก็ยุติตามนั้นนะครับหรือถ้าถามไปแล้วนะครับเวลายังเหลืออยู่นะครับก็ยุติตามนั้นเช่นเดียวกันการถามจะมีเจ้าหน้าที่นะครับส่งแบบคำถามให้ทุกท่านนะครับท่านที่ประสงค์จะถามท่านเขียนคำถามลงในกระดาษนะครับเจ้าที่จะเก็บแล้วก็มาให้คณะให้กรรมการกันกรองนะครับซึ่งคณะกรรมการมีมติตั้งไว้นะครับคือท่านรองศาสตราจารย์สุนิสวัตรนะครับแล้วก็ท่านรองศาสตราจารย์ศิวรักษ์ปฐวีรักษ์นะครับทั้งสองท่านจะรับคำถามมาแล้วก็กันกรองคำถามเพื่อใช้ถามบุคลากรผู้สมัครนะครับทั้งสองท่านมีกติกาที่หนึ่งครับว่าท่านที่หนึ่งเมื่อที่นำเสนอแล้วท่านถามคนที่หนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อถามเสร็จกระดาษคำถามนะครับจะถูกเก็บใส่ซองท่านที่สองเข้ามาท่านต้องถามใหม่นะครับแม้ว่าท่านจะใช้คำถามเดิมของท่านแรกก็ตามท่านจะต้องเขียนคำถามใหม่สำหรับที่จะใช้ถามท่านที่สองนะครับแล้วก็ท่านที่สองเมื่อตอบคำถามเสร็จเรียบร้อยคำถามท่านที่สองก็จะถูกรวบรวมเก็บใส่ซองเช่นเดียวกันนะครับกติกาที่จะใช้ในการตัดสินใจท่านถามตอบเป็นแบบนี้นะครับกับผมครับท่านใครท่านที่หนึ่งครับเชิญเลยครับครับท่านอาจารย์เฉาครับที่หนึ่งนะครับท่านอาจารย์เฉาเชิญครับองค์การแม่ของวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนนะถ้าเราเทียบดู
ุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็มีอยู่4ข้อนะครับคือสร้างสรรค์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากลการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการดำเนินการตามภารกิจการใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนและก็ถือเป็นผลเรื่องการเรียนการสอนคือเป็นภาระหลักของเราการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่การบริการวิชาการและการบริหารเอาแค่ตัวเขาหรือว่าเอาตอบเลยสำหรับพื้นฐานของวิทยาเขตกำแพงแสนนะครับขอด้วยไหมหนึ่งคือการพัฒนาบริหารหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสองส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้การวิจัยและนวัตกรรมด้านการเกษตรสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระดับสากลสี่พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศนะก็มีอยู่สี่ข้อเหมือนกันอันหลักๆก็คือการเรียนการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและการบริหารดังนั้นในคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนเมื่อต้นปีนี้นะครับคือศักราช2563ทางผู้บริหารก็ได้ดำเนินการทำยุทธศาสตร์การที่จะใช้ใน4ปีข้างหน้าตามเรียกว่าประเพณีของมหาวิทยาลัยของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนตั้งแต่ท่านคณะบดีท่านแรกพอท่านจะหมดวาระท่านจะทำยุทธศาสตร์เพื่อให้คณะบดีท่านต่อไปที่จะสมัครเข้ามาได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็นนโยบายในการบริหารนะไม่ว่าคณะบดีท่านที่สองที่สามตามมาแล้วก็ใช้ประเพณีนี้เหมือนกันนะครับในปีนี้ที่ผมจะหมดวาระผมก็เลยให้ทางทีมผู้บริหารรวมทั้งบุคลากรทำยุทธศาสตร์ขึ้นมาเพื่อใช้นะครับโดยสรุปนะฮะปรัชญาของคณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสนก็คือผลิตวิศวกรคุณภาพดีเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวหน้าเพื่อพัฒนาสังคมก็ยังเป็นปรัชญาอันเดิมนะครับวิสัยทัศน์องค์กรชั้นนำด้านวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงด้านการเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะก็ยังเป็น3ด้านนะที่เป็นความเชี่ยวชาญของทางบุคลากรในคณะเรานะครับโดยมิชชั่นนะก็จะมีอยู่4หลักนะเหมือนกับที่ทางมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตก็คือผลิตประดิษฐ์นะครับมีเรื่องของการวิจัยนะมีเรื่องของการบริการวิชาการและเรื่องของการบริหารคณะให้มีความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะครับยุทธศาสตร์นะจะเห็นว่ายุทธศาสตร์ของคณะเราเนี่ยหลังจากที่เราระดมความคิดเนี่ยยุทธศาสตร์ไม่ได้แตกต่างจากวิทยาเขตมากนักนะแตกต่างกันเพียงตรงยุทธศาสตร์ที่2ซึ่งวิทยาเขตเน้นด้านการเกษตรสุขภาพและสิ่งแวดล้อมนะแต่ในคณะเราเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นพลังงานนะเพราะเรามีศูนย์พลังงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางอยู่นะครับด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมก็เป็นสิ่งที่ทางคณะเรามีบุคลากรที่มีความชำนาญนะในทั้ง3ด้านนี้ก็เลยใช้ยุทธศาสตร์ในด้านวิจัยก็เอาสามด้านนี้เป็นหลักนะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่3เนี่ยนะก็คือการบริการวิชาการและในปีที่ผ่านมาเนี่ยคณะเราได้เป็นอันดับ3ในเรื่องของเงินทุนที่เข้ามาในด้านบริการวิชาการนะครับโดยคณาจารย์ในภาควิชาแต่ละภาควิชาช่วยกันทำนะทำให้เราได้เป็นอันดับที่3ของมหาวิทยาลัยนะครับส่วนยุทธศาสตร์ที่4เราเน้นความยั่งยืนนะนอกจากเกิดประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลแล้วเราอยากให้เกิดความยั่งยืนในคณะของเราต่อไปนะครับในการทำแผนยุทธศาสตร์ก็ได้มีการหากลยุทธ์นะกลยุทธ์สำหรับยุทธศาสตร์ที่1นะครับก็คือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยในช่วงเวลาต่อไปนะสิ่งที่เราอยากจะพัฒนาก็คือหลักสูตรปริญญาโทนานาชาตินะแล้วก็หลักสูตรอื่นๆอีกนะครับ2ปรับปรุงระบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้เรียนในอนาคต3จัดเตรียมห้องเรียนและครูพันธุ์เพื่อเสริมประสบการณ์การเรียนแก่นิสิต4การเรียนรู้และสร้างหลักสูตรนะใหม่ๆนะเช่นหลักสูตรช็อตคอร์สหลักสูตรนอนดีกีเพราะที่ผ่านมาเรามีหลักสูตรนอนดีกีซึ่งทางคณาจารย์ที่สอนก็มีความรู้สึกยินดีที่ได้สอนหลักสูตรนั้นเพราะว่านักเรียนจะมีความกระตือรือร้นมากกว่านะนักเรียนที่เราสอนตาม
ระบบปกตินะครับสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมภาครัฐและการเงินต่างๆนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรข้ามศาสตร์นะระบบ 5G เป็นสิ่งที่เราจะทำต่อไปนะเพราะว่าในโลกอนาคตนะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมันเข้ามานะพวกเราเห็นว่าจะประสิทธิภาพของระบบอินเทอร์เน็ตของเราในช่วงที่เกิดโควิดใหม่ๆเราเห็นว่าเรามีปัญหามากนะครับดังนั้นการพัฒนาระบบ 5G ก็มีความสำคัญต่อคณะเรานะครับสุดท้ายก็คือสร้างเครือข่ายกับกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายนะทุกท่านก็ทราบว่าเป้าหมายของนิสิตเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะเปลี่ยนไปถ้าเราได้มีการพูดคุยกับนิสิตตั้งแต่ต้นเรียนเราได้พูดคุยกับนักเรียนตั้งแต่ที่เขายังอยู่ในมัธยมเนี่ยหรือเราไปทำMOUกับเขาเนี่ยก็จะช่วยให้เราได้มีสิทธิ์ตามเป้าหมายมากขึ้นนะครับสำหรับเพื่อให้บรรลุถึงกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์เราก็ได้สร้างกิจกรรมนะในที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยนะก็เป็นการกิจกรรมที่เราจะทำพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบนะก็คือท่านรองประธานาธิบดีทั้งหลายที่จะต้องตั้งขึ้นมานะครับเช่นหลักสูตรบัณฑิตนานาชาตินะก็จะให้รองวิเทศเป็นผู้ดูแลนะหรือหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นภาคปฏิบัติก็ต้องเป็นหน้าที่ของหัวหน้าภาคแต่ละภาคหรือประธานหลักสูตรแต่ละท่านที่ตั้งขึ้นมาเห็นว่าการทำงานทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้มีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวมีบางรายการเท่านั้นที่มีผู้รับผิดชอบเป็นเพียงคนเดียวเนี่ยการทำงานเป็นทีมนะถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพัฒนานะให้เกิดการทำงานเป็นทีมของผู้บริหารเพราะต้องทำงานร่วมกันนะครับออกแบบหลักสูตรเป็นแบบโมดูล่าเบสนะครับฝึกอบรมผู้สอนในการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเลิร์นนิ่งนะอันนี้เราจะเริ่มทำเลยนะถ้าใครเคยสั่งเนี่ยเราอาจจะเปิดการอบรมแต่เราจะไม่ส่งอาจารย์ไปอบรมนะครับเราจะเชิญวิทยากรเข้ามาข้างในเพราะถ้าเราไป10คนเนี่ยนะค่าใช้จ่ายจะสูงมากแต่ถ้าเราจ้างวิทยากรมาท่านเดียวเนี่ยเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากกว่านะครับกำหนดให้แต่ละหลักสูตรมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะเพราะว่าในยุคปัจจุบันนั้นก็มีลักษณะนิสัยของการเรียนรู้ที่ต่างกันออกไปแล้วก็ต้องเลือกนะวิธีการเรียนที่เหมาะกับเด็กในปัจจุบันนะครับพัฒนาดำเนินการเปิดหลักสูตรระยะสั้นนะเช่นที่เราเปิดอยู่เนี่ยเช่นตัวสมาร์ทฟาร์มนะครับจะมีโรบอติกมีระบบออโตเมชันนะเพราะในสมัยใหม่นะในภาคอุตสาหกรรมใช้ระบบออโตเมชันเยอะที่สุดนะครับส่งเสริมระดับ 5G นะอันนี้ก็บอกไปแล้วนะคนที่จะทำก็คือลองวิจัยนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ด้านสารสนเทศนะครับส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งหน่วยสตาร์ทอัพของนิสิตและสิ่งเก่านะซึ่งปัจจุบันทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าการทำสตาร์ทอัพเนี่ยเราจะพูดเฉพาะถึงนิสิตนะแต่ถ้าดูในความเป็นจริงแล้วนิสิตปตีเราเนี่ยจะไม่มีเวลาที่จะมาทำสตาร์ทอัพนะนอกจากเราจะสร้างระบบตั้งแต่ปีหนึ่งนะแต่ว่าถ้าสิ่งเก่าหรือนิสิตบัณฑิตนะระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกเนี่ยยังมีเวลาเขาที่จะสร้างสตาร์ทอัพได้แต่ระดับปริญญาตรีเนี่ยถ้าเป็นได้ก็คงแค่ผู้ร่วมนะก็อาจจะช่วยให้ได้เป็นสตาร์ทอัพได้นะครับส่งเสริมการทำกิจกรรมของนิสิตแบบมีเป้าหมายนะคือเราอยากให้นิสิตทำงานแล้วได้มีคุณลักษณะเด่นเพราะฉะนั้นกิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่สร้างต้องมีเป้าหมายนะเพื่อให้นิสิตมีทักษะนะที่สามารถไปทำงานข้างนอกได้นะในอนาคตกลยุทธ์สำหรับยุทธศาสตร์ที่2เพิ่มศักยภาพงานวิจัยโดยร่วมกันวิจัยกับนักวิจัยระดับชาติและนานาชาติบูรณาการความเชี่ยวชาญของบุคลากรงานวิจัยโดยแบ่งออกเป็น research center research center แล้วแต่นะซึ่ง research center หรือ center นี้ก็คือด้านการเกษตรด้านการพลังงานและด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นเป้าหมายของเรานะครับอันนี้เราจะไม่ได้รวมแค่บุคลากรในคณะเราจะโยงไปนะแล้วก็ไปร่วมกับบุคลากรนอกคณะด้วยเพื่อให้มันรู้วัตถุประสงค์เพราะว่าอย่างด้านการเกษตรเนี่ยพวกเราไม่มีความรู้เรื่องการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์แต่เรามีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีและเราต้องไปเชิญคณะเกษตรเชิญคณะสัตวแพทย์เข้ามาร่วมทำงานวิจัยด้วยกันนะซึ่งปัจจุบันเราก็ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วนะครับ
พัฒนาศูนย์ส่งเสริมการตีพิมพ์เพื่อให้สามารถตีพิมพ์ในระดับนานาชาติได้ง่ายขึ้นนะที่ผ่านมาเราใช้วิธีการสนับสนุนการตีพิมพ์นะเพียงแต่ว่าการสนับสนุนนั้นอาจารย์จะต้องเป็นคนไปไขว่คว้าหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจภาษาในการทำอะไรก็แล้วแต่ในอนาคตเนี่ยคนเดียวหลังจากที่เราทำแบบนั้นมาสักประมาณครึ่งปีนะผลการตีพิมพ์ของเราก็มีความก้าวหน้ามีปริมาณเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นในโอกาสต่อไปเนี่ยเราควรจะตั้งศูนย์ส่งเสริมการตีพิมพ์นะให้มีเจ้าหน้าที่คอยช่วยประสานงานนะโดยรับประกันว่าท่านยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญยังไม่รู้จักผู้เชี่ยวชาญนะเพื่อที่จะให้ปริมาณการตีพิมพ์เพิ่มขึ้นนะครับส่งเสริมงานวิจัยที่มีโอกาสต่อยอดไปนวัตกรรมและสร้างรายได้ให้คณะเช่นการต่อยอดเชิงพาณิชย์การวิจัยที่คณะจะสนับสนุนต่อไปไม่ใช่แค่เอาไปทำงานวิจัยและส่งความรู้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในอนาคตการวิจัยต้องวิจัยหนึ่งหัวข้อได้ประโยชน์2ถึง3อย่างไม่ใช่วิจัย1แล้วก็ได้ประโยชน์1นะว่ามันน่าจะสมัยได้ในยุคปัจจุบันสำหรับกิจกรรมนะคร่าวๆนะฮะเช่นกำหนดให้อาจารย์ที่มีความรู้ประสบการณ์การวิจัยให้คำแนะนำในฐานะอาจารย์ที่เลี้ยงนะอันนี้จะทำได้อย่างไรฮะเรายังมีอาจารย์ที่ยังไม่ได้ขอสออยู่อีกหลายท่านนะอาจารย์ที่ได้รอสอแล้วได้ขอสอแล้วหรือเป็นสอในอนาคตถ้าเรามีนะเราจะให้ทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์นะเพื่อเขียนเปเปอร์นะเอาให้อาจารย์ที่ยังเป็นอาจารย์ธรรมดาเนี่ยเอาไปขอนะไปขอตำแหน่งให้ได้เป็นผอ.สอในอนาคตนะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เพียงแค่ให้ทำวิจัยร่วมกันนะแต่อนาคตเราจะต้องมีเป้าหมายยังสูงต่อเช่นขอตำแหน่งทางวิทยาการสำหรับอาจารย์รุ่นใหม่นะโดยเงินที่ใช้เนี่ยนะถ้าเราตัวไปขอหน่วยงานข้างนอกเนี่ยจะช้ามากแต่อนาคตจะเป็นโครงการแบบนี้เราก็จะใช้เงินคณะเนี่ยแต่ผมจะบอกให้ว่าคณะจะลงมาจากไหนนะครับ2พัฒนาส่งเสริมการจัดสรรงบประมาณให้ระบบนักวิจัยที่เลี้ยงเพื่อให้ความรู้ในการเผยแพร่ประสาททางวิทยาก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากข้อที่1นะครับสนับสนุนทุนตีพิมพ์นานาชาตินะเช่นการตั้งศูนย์ส่งเสริมการตีพิมพ์ที่พูดไว้นะครับส่งเสริมสนับสนุนการทำงานเชิงบูรณาการที่เป็นแนวโน้มของอุตสาหกรรมเพื่อให้เราทันต่อโลกในยุคปัจจุบันนะถ้าทางหน่วยงานประกาศปุ๊บรับทุนพวกเรามาเริ่มเขียนพวกเราจะไม่ได้อะไรเลยแต่ถ้าเรามีองค์ความรู้อยู่บ้างอันนั้นถือว่าการที่อาจารย์ได้รับรู้แนวโน้มในอนาคตจากแหล่งนอกแล้วไม่มีเงินจะทำอันนั้นก็จะสนับสนุนให้ไปทำเป็นสิ่งนี้เพื่อที่จะทำวิจัยต้นๆได้อย่างเช่นทำสมาร์ทฟาร์มนะเรื่องสมาร์ทฟาร์มเราให้เงินไปทำเครื่องมือไอโอทีเอาไว้โชว์เอาไว้ศึกษาเอาไว้เป็นประสบการณ์และพอมีประกาศทุนมาจากหน่วยงานข้างนอกเราจะได้มีความรู้เรื่องมีความมั่นใจในการที่จะต่อสู้ต่อไปในอนาคตกลยุทธ์สำหรับยุทธศาสตร์ที่3นะครับพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ข้อปฏิบัติการเรื่องงานวิจัยระดับสูงนะพัฒนาระดับสูงระยะสั้นนะครับสร้างเครือข่ายสิ่งเก่าเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของคณะที่มีศักยภาพต่อการกำหนดนโยบายยุทธศาสตร์เช่นผู้บริหารระดับสูงนะที่เป็นสิ่งเก่าของเรานะครับสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมเพื่อโอกาสในการได้งานทำสำหรับกิจกรรมนะครับสร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยโดยการเผยแพร่ผลงานและวิธีการต่างๆนะครับสร้างระบบการแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกประเทศและประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนทราบซึ่งอันนี้เป็นงานขึ้นพื้นที่เราทำกันอยู่แล้วนะครับสร้างเครือข่ายงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกองค์กรทั้งระดับชาติและนานาชาติโดยการสร้างองค์กรนี้เราจะมีเรื่องของชุมชนเอกชนรัฐบาลและองค์กรสามด้านถ้าอย่างชุมชนเนี่ยเราจะต้องเป็นผู้ที่สนับสนุนนะครับส่วนเอกชนเนี่ยเขาจะต้องสนับสนุนเราจะหาทุนข้างนอกมาร่วมกับเอกชนนะเพื่อให้ได้งานส่วนรัฐบาลเนี่ยก็เป็นความเป็นทางของบางสาขาที่อยู่ในคณะเราอยู่แล้วนะครับกลยุทธ์สำหรับยุทธศาสตร์ที่4นะหลักๆก็คือเราจะเริ่มดำเนินการนะบริหารแบบโดยใช้นโยบายของเอ็นเบกนะซึ่งเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับเพิ่มศักยภาพการทำงานของบุคลากรทั้งสายสนับสนุนและสายวิชาการเราจะใช้สายสนับสนุนนะทำงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นนะครับพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องนะครับ
ือพัฒนาผู้บริหารพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนและวางแผนพัฒนาตนเองวางแผนด้านงานการเงินการบัญชีถูกต้องและรวดเร็วพัฒนาโดยใช้ระบบเด็ดเด็ดนะครับตอนนี้หลักการที่ใช้ในการบริหารเพื่อให้รู้เป้าหมายนะครับแม้เรามีสองส่วนคือสายวิชาการกับสายสนับสนุนเราก็ต้องสนับสนุนให้ตรงเป้านะให้ตรงประเด็นเพื่อที่เขาถูกดีอาชีพอย่างยั่งยืนในอนาคตนะครับวันนี้นะที่ผมว่าเคยจากไหนเงินมาอย่างนี้ครับในปีปลายปี59เรามีเงินคณะมีเงินอยู่141ล้านปลายปี63เรามีเงินอยู่209ล้าน209ล้านเป็นเงินที่ไม่เกี่ยวกับภาควิชาไม่เกี่ยวกับหน่วยงานไหนเลยนะเป็นของส่วนกลางที่คณะสามารถเอาไปใช้ได้เพราะใน209ล้านเนี่ยนะก็จะเป็นในสิ่งนี้ข้างหน้าก็จะเป็นเงินที่ทุกเอาไปใช้ในการสร้างองค์กรเราให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นที่ผ่านมา4ปีเราจ่ายเงินไม่เยอะมากให้หน่วยงานแต่ว่าอีก4ปีข้างหน้าเรามีอยู่209ล้านหักไปอีกประมาณสัก20ล้านเพื่อสร้างตึกสิ่งนั้นที่เหลือก็คือเราจะมาพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแต่การพัฒนาไม่ได้พัฒนาแบบไม่มีเป้าหมายนะครับอย่างเช่นการใช้เงินสร้างนวัตกรรมนะเพื่อการตรวจสิทธิบัตรสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรเนี่ยจะต้องเป็นอนุสิทธิบัตรที่สามารถสร้างผลประโยชน์ให้แก่คณะได้นะการใช้เงินเพื่อรีสกิลอัพสกิลสิทธิ์เก่าเรานะเพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเรื่อยแต่เด็กเราเรียนมาตั้งแต่10ปีที่แล้วอาจจะไม่มีความชำนาญนะครับมาทีเดียวนะคือคารุพันธ์ทั้งหมดนะคารุพันธ์นอกเหนือจากที่เราได้จากงบประมาณแล้วนะก็เงินส่วนนี้ก็จะมาลงคารุพันธ์แต่คารุพันธ์นั้นต้องใช้ประโยชน์ได้จริงนะโดยจะมีการติดตามนะเพราะที่ผ่านมาเราเคยให้คารุพันธ์แล้วเอาไปใช้ประโยชน์น้อยมากซึ่งเราก็เสียดายเงินดังนั้นการให้เงินเพื่อไปซื้อคารุพันธ์ก็จะต้องมีการติดตามการรายงานผลนะเพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างแท้จริงนะการบริหารจัดการนะครับหลักการง่ายๆเลยนะนอกจากเอฟเฟกต์แล้วเราจะใช้เทมนะเพื่อที่จะให้คนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญไปสอนคนที่ไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเท่าเดียวกันระบบงานจะเป็นระบบแพนดูเช็คแอนนะครับแนวทางการดำเนินกิจกรรมของนักนะครับก็เก็บผู้การประชุมวางแผนดำเนินกิจการตามแผนเก็บข้อมูลสุดท้ายเราจะประชุมสรุปว่ากิจการที่ทำมาเป็นยังไงดีไม่ดีปีหน้าเราจะทำอะไรแล้วก็ปรับปรุงมันไปเพื่อให้มันดีกว่าปัจจุบันเราจะทำงานแค่ประชุมพอทำงานเสร็จทุกคนแยกย้ายนะแต่ในอนาคตอาจจะมีการประชุมสรุปสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณท่านครับที่ได้เข้ามารับฟังการดำเนินการของเราเวลาตอบคำถาม20นาทีต้องให้หมดนะครับถ้าไม่หมดผมจะเก็บไว้ถามตอบสองท่านนะครับขออนุญาตคำถามแรกครับแนวทางในการบริหารงานให้มีธรรมาภิบาลท่านมีแนวทางอย่างไรครับสำหรับเรื่องธรรมาภิบาลเนี่ยนะเป็นเรื่องปกติของผู้บริหารที่ทำนะผู้ที่มีความรู้ความสามารถนะก็จะเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาโดยที่ผมจะเป็นโมเดลนะในการที่จะทำงานให้ได้นะโดยให้ความรักความเมตตากับทุกคนเท่ากันครับคำถามต่อมานะครับท่านมีแนวทางในการกำกับดูแลส่งเสริมหน่วยงานย่อยที่สังกัดภายใต้คณะอย่างไรครับทุกหน่วยงานย่อยเนี่ยนะก็เหมือนลูกเพราะฉะนั้นทุกคนจะได้รับงานได้รับผลของการทำจากคณะเนี่ยเท่าเทียมกันนะอาจจะน้อยกว่าบ้างมากกว่าบ้างอันนั้นขึ้นอยู่กับผลงานที่ทำได้เหมือนอย่างปีหนึ่งที่ผมเคยดูผลงานทีมผลงานทุกอย่างทุกด้านแล้วก็แบ่งเงินนะให้แก่ทุกหน่วยงานทุกส่วนงานแล้วก็ทุกท่านเห็นว่าอุตสาหการถึงแม้ว่าจะมีอาจารย์น้อยตัวหารก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นอุตสาหการนะอาจารย์น้อยก็จะได้เงินที่ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นสัดส่วนแล้วเท่าเทียมกันครับอันต่อมาครับการบริหารจัดการตามยุทธศาสตร์ที่3ที่ว่าโคโปจรมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไรเป้าหมายตัวชีวัดอะไรบ้างครับครับอย่างเช่นตัวเราทำโครงการวิจัยถ้าโครงการหนึ่งนะโครงการวิจัยตัวนั้นเนี่ยนะอาจจะเป็นการร่วมกันของหลายภาควิชารวมไปถึงคนข้างนอกนะเพื่อให้เกิดการบูรณาการเพราะว่าการขอทุนข้างนอกในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องของบูรณาการเกิดขึ้นหมดนะพอเราทำวิจัยเสร็จแล้วเราจะต้องเผยแพร่นะเผยแพร่ไปว่า
ู้บริหารท่านมีแนวทางอย่างไรและเป้าหมายของบุคลากรที่พนักงานเฉพาะบริหารหรือทุกกลุ่มเป้าหมายครับนั่นแหละครับครับจริงๆทุกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอยู่แล้วแต่ผู้บริหารก็จะได้รับการปรับปรุงในด้านของการบริหารคณะในอนาคตเพราะคณะเราผมอยากให้ยั่งยืนอยู่ต่อไปตลอดเพราะฉะนั้นการพัฒนาผู้บริหารก็สำคัญนะครับการพัฒนาบุคลากรอันนั้นสำคัญอยู่แล้วเรามีการสนับสนุนเงินเพื่อไปพัฒนาตลอดเวลาครับหนึ่งคนนะครับท่านให้ความสำคัญกับความสุขของบุคลากรในคณะท่านอย่างไรครับขออนุญาตเริ่มดีต่อไหมครับท่านให้ความสำคัญกับระดับความสุขของบุคลากรท่านอย่างไรรวมถึงเรื่องกรณีที่ไม่ให้บุคลากรลาออกให้ความสุขอย่างไรเพื่อไม่ให้บุคลากรลาออกใช่ครับครับก็จริงๆแล้วผมเองก็อยากได้รับความสุขนะทุกท่านก็อยากได้รับความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นการสอบถามเป็นเรื่องสำคัญการประเมินนะการตอบคำถามการบอกสิ่งที่พวกเราอยากได้เพราะฉะนั้นในทุกปีเนี่ยการประเมินผู้บริหารเนี่ยนะเราก็จะเห็นว่าพวกท่านอยากได้อะไรพวกเราทำอะไรไม่ดีเพราะฉะนั้นสิ่งที่ย้อนกลับไปในปีต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ท่านจะมีความสุขรวมไปถึงว่าถ้าในระหว่างปีถ้าเป็นตั้งแต่เดือนหนึ่งจะรอเดือนที่สองเนี่ยมันช้าบอกได้เลยครับเราก็จะทำช่องทางเพื่อที่จะให้ทุกท่านบอกได้ว่าอะไรที่มันไม่ดีนะเราอยากทางท่านอยากให้เราปรับปรุงอะไรเราก็จะปรับปรุงให้ครับเพื่อให้บุคลากรในคณะมีความรักในองค์กรซึ่งปัญหาความไม่เท่าเทียมกันในคณะของบุคลากรเช่นจากบุคลากรสายสุดท่านมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อลดความไม่เท่าเทียมของบุคลากรในคณะครับครับก็เรื่องของการไม่เท่าเทียมเนี่ยนะครับว่ามันอยู่ที่มุมมองนะครับมุมมองของข้างล่างก็มองอย่างหนึ่งข้างบนก็มองอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่ได้พูดคุยกันดังนั้นในเรื่องของความเท่าเทียมเนี่ยนะเราก็จะพยายามบาลานซ์นะให้มันดีที่สุดเพราะปัจจุบันบุคลากรเราเก่งทุกคนดีทุกคนแต่ตำแหน่งมาตำแหน่งเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะจัดการได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะอาจจะมีลำดับอาจจะมีข้อบกพร่องหรืออาจจะมีวิธีการอื่นนะที่เราจะใช้วิธีแก้ปัญหาให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ได้ครับเรื่องการรับนักเรียนนะครับท่านมีแนวทางในการแสวงหาผู้เข้าศึกษาต่อในอนาคตอย่างไรครับก็เหมือนที่แจ้งไว้ในตอนแรกนะสิ่งหนึ่งที่เราจะทำก็คือทำเป็นโมดูลกับระดับมัธยมนะอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะนำเข้ามานะรวมไปถึงโครงการการแข่งขันในงานเกษตรกำลังแก่ซึ่งผมว่าให้นั้นนโยบายหน้าพระไปที่จัดการแข่งขันอาจจะให้รางวัลโดยให้เด็กที่ได้รางวัลเนี่ยสามารถมาสมัครในพอร์ตรอบหนึ่งพอร์ตฟอลิโอการโดยที่รับเลือกเข้าไปเลยนะครับนโยบายที่เกี่ยวกับโครงการภาคพิเศษครับครับภาคพิเศษเนี่ยจริงๆแล้วตั้งแต่ผมเข้ามาเนี่ยอยู่เป็นสองภาคแล้วนะเพราะว่าอาจารย์ได้มีเวลาในการทำงานวิจัยทำผลงานทางวิชาการสำหรับภาคที่ยังไม่ปิดเราไม่มีปัญหานะถ้าท่านยังบริหารได้นะผมไม่เร่งรัดให้ปิดผมไม่เร่งรัดให้เปิดนะเพราะว่าผมรู้ดีว่าผมไม่ได้มีความรู้ความชำนาญหรือว่าความรู้เกี่ยวกับตัวท่านมากนะนะตัวท่านในทีมของภาควิชาจะรู้ดีที่สุดว่าเอ้ยตอนนี้เราต้องเปิดแล้วงานเราว่าก็เปิดก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าท่านอยากจะปิดเพราะท่านอยากทำงานหรืองานทำวิชาการเราก็ไม่ได้มีเพราะงั้นผมอยากให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าภาควิชาเป็นหน้าที่ของหัวหน้าประธานนะหลักสูตรภาคพิเศษเป็นผู้ที่จะมาบอกเรานะเรายินดีทำตามแต่ถ้ามีปัญหาอะไรเรายินดีช่วยแก้ปัญหาตลอดครับท่านมีหลักการและแนวทางอย่างไรในการนำหลักการบริหารที่เป็นเอเวนทีเวนมาประยุกต์ใช้ครับครับปัจจุบันเนี่ยทีมบริหารชุดที่ผ่านมาเนี่ยอบรมเอฟเฟกต์กันเยอะมากนะครับแนวทางที่นำมาใช้นะก็คือการที่เราจะต้องปรับปรุงคณะปรับปรุงองค์กรให้ทำงานเป็นอย่างเป็นระเบียบไปในแนวทางเดียวกันนะอย่างเช่นงาน
ันนะเราอาจจะต้องมีการประชุมสายสนับสนุนเพื่อทำงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันนะเพื่อให้ทุกคนทำงานง่ายขึ้นอันนี้ JM สำคัญมากสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อที่จะทำให้งานไปในทิศทางเดียวกันไปในแนวทางเดียวกันครับคำถามที่ต่อมาต่อเนื่องนะครับท่านคิดว่าตัวโอ่งชี้อะไรที่มีความสำคัญต่อคณะผู้ถามบอกว่าให้เป็นปีเจ็ดตัวโอ่งชี้ A เป็นหรือ A มีแปดตัวโอ่งชี้จริงๆเรื่องตัวโอ่งชี้เนี่ยนะที่เขาสั่งประมาณอันนั้นแค่7กับ8นะแต่ถ้ามหาลัยสั่งประมาณเนี่ย40ตัวโอ่งชี้เพราะฉะนั้นส่วนที่รายงานเราต้องทำเพื่อให้องค์กรแม่เนี่ยสามารถนำไปตอบคำถามที่ใช้ประโยชน์ต่อไปได้แต่ตัวที่เราใช้จริงๆเนี่ยมันก็มีอยู่นะเราเองเนี่ยเลือกใช้นะเหมือนอย่างบางอย่างเนี่ยถามว่าจะเป็นไหมว่าไม่ค่อยจะเป็นแล้วอย่างเช่นอัตราสัมฤทธิ์ผลของนิสิตนะอัตราบางทีอัตราการได้งานของนิสิตนะอัตราการได้งานของนิสิตเนี่ยบางทีเราสัมภาษณ์จากนิสิตตอนที่รับปริญญามันอาจจะช้าไปก็ได้หรือมันอาจจะเร็วไปก็ได้ที่ผ่านมาเนี่ยนะที่ผ่านมาเราจบประมาณเดือนกุมภาพันธ์เดือนกรกฎาคมปัจจุบันเนี่ยเราจบประมาณมีนาเมษานะแล้วก็รับปริญญาประมาณตุลาคมยังมีช่วงเวลานะครับเพราะฉะนั้นในพวกนี้นะในบางช่วงอย่างปีนี้เห็นว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้งานประมาณสัก 30-40% ทุกท่านก็ทราบดีว่ามันมีปัญหาโควิดนะแล้วในที่ประชุมกรรมการคณะเนี่ยก็มีการแจ้งหัวหน้าภาคทุกภาคไปให้ไปช่วยดูแลในสิ่งที่จะไม่ได้งานดังนั้นตัวบ่งชี้ทุกตัวนะมันมีความสำคัญแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ยนะมันก็จะลำบากในการเก็บข้อมูลแต่ว่าในการเก็บข้อมูลเรื่องตัวชี้วัดเนี่ยทางคณะเราที่ผ่านมาก็ทำเป็นระบบจะมีผู้ดูแลรับผิดชอบโดยตรงเนี่ยถามว่าจะเก็บตัว8ตัว40ตัวมีปัญหาอะไรไหมผมว่าถ้าทุกคนทำงานอย่างเป็นระบบแล้วไม่ได้มีปัญหาต่อมานะครับขอทราบแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้คณะบรรลุเป้าหมายของ4คำต่อนี้วิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงสตาร์ทอัพสมาร์ทฟาร์ม IoT หรืออื่นๆทางนวัตกรรมวิศวกรรมขั้นสูงสตาร์ทอัพสมาร์ทฟาร์ม IoT ครับวิศวกรรมขั้นสูงเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าขั้นสูงเนี่ยนะในความหมายของแต่ละคนเนี่ยคงไม่เท่ากันถ้าในระดับปริญญาตรีหรือออกไปใช้รับใช้สังคมได้นั่นเป็นตัวหนึ่งที่บอกนะสตาร์ทอัพก็คือมีนิสิตเก่านะสามารถเกิดหรือตั้งบริษัทได้โดยใช้องค์ความรู้ในคณะของเราไม่ว่าจะมีอาจารย์เราร่วมหรือไม่ร่วมก็แล้วแต่ถ้าเขาได้ความรู้ไปเราสามารถไปตั้งบริษัทได้นะครับสมาร์ทฟาร์ม IoT นะก็คือเราสามารถไปช่วยเกษตรกรนะเอาไปช่วยเกษตรกรหรือไปช่วยเอกชนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและใช้งานได้จริงครับข้อต่อมานะครับการเป็นที่ยอมรับในภาพลักษณ์องค์กรทั้งด้านกายภาพภาพลักษณ์ของบุคลากรภาพลักษณ์ในการจัดการและด้านผลงานวิชาการเพื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียงท่านมีแนวทางหรือแนวคิดอย่างไรภาพลักษณ์องค์กรครับก็จะเห็นว่า4ปีที่ผ่านมานะเราใช้เงินน้อยมากนะเราใช้เงินจนมีเงินเหลือนะก็4ปี60แล้วก็ปีประมาณ15ล้านเท่านั้นเงินอีกปีละ5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยปีที่เราเป็นสิ่งที่เราจะต้องนำมาลงทุนนะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ของเรานะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าภาพลักษณ์ของเรานะไม่ใช่เด่นดังในเหมือนกับทางของไม่โดนซึ่งมีรากฐานต่างกันแต่ของเราก็จะเน้นแล้วก็เด่นดังในเรื่องของการเกษตรพลังงานและสิ่งแวดล้อมให้คนข้างนอกเนี่ยนึกถึงด้านการเกษตรแบบเทคโนโลยีอะไรก็โทรมาเรานะด้านพลังงานก็เหมือนกันถ้าใครจะทำด้านพลังงานทดแทนนะไม่ใช่โซลาร์เซลล์ไม่ใช่อะไรนะพลังงานทดแทนก็ต้องวิ่งมาเราและด้านสิ่งแวดล้อมก็เหมือนกันนะถ้าทางรัฐบาลต้องการศึกษาสภาวะแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปก็ต้องไม่มาเราและภาพลักษณ์ก็คือทำให้คนภายนอกเนี่ยนึกถึงในแต่ละด้านทั้ง3ด้านของเราเนี่ยต้องไม่มาเรามีเวลาเหลืออยู่ผมกลับมาเรื่องคนที่
การเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายสูงเพื่อทำให้เกิดการกับเคลื่อนส่วนงานกลางเป็นหลักเช่นงานเกษตรกระแสงานประจำงานประสบการณ์การเงินมีแผนได้รู้ว่าทำอย่างไรในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายสูงให้กับการต่างๆในองค์กรสักครู่ครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ปีแรกที่มาเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วผมมีความตั้งใจมากที่จะให้บุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยเป็นคนรันงานกิจกรรมต่างๆนะสำเร็จไหมบางส่วนนะแต่สิ่งที่ยังต้องทำต่อไปก็คือให้บุคลากรสายสนับสนุนเนี่ยสามารถรันงานได้ด้วยตนเองนะโดยมีอาจารย์เนี่ยเป็นแค่ที่ปรึกษานะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยสี่ปีเนี่ยสี่ปีหลังเนี่ยก็ยังใช้อาจารย์อยู่นะแต่อาจารย์จะเข้าไปก้าวผ่านน้อยลงให้บุคลากรเนี่ยได้คุยกันเองนะอย่างเช่นงานก่อภาษาเนี่ยนะงานมีงานจัดงานขบวนอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอาจารย์ยังไม่มีความรู้มาหรอกเจ้าหน้าที่ก็ทำงานอย่างทั้งหมดอยู่แล้วนะเพราะผมอยากจะให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดเนี่ยนะได้ร่วมมือกันนะสร้างสรรค์งานเรียนรู้งานแล้วก็ไปทำกันเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อความยั่งยืนในอนาคตครับท่านมีแนวทางที่จะจัดระบบที่เลี้ยงสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนหรือไม่อ๋อมีครับก็จะมีผู้ดูแลสายสนับสนุนอยู่นะโดยปกติเนี่ยนะหรือว่าถ้าเป็นงานในอนาคต10ปีเนี่ยรองบริหารกับหัวหน้างานบริหารบุคคลก็จะเป็นผู้ดูแลงานในเรื่องการสร้างที่เลี้ยงนะแล้วก็ทำให้ได้ตำแหน่งทางวิชาการของเราเนี่ยมีเงินรายได้เยอะเงินรายได้เนี่ยปัญหาคือระเบียบของมหาลัยยังไม่ออกก็ต้องฝากกรรมการด้วยนะระเบียบการขอตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานเงินรายได้มันยังไม่ออกมาเราเลยทำอะไรไม่ได้ตอนนี้บุคลากรเราพนักงานเงินรายได้เนี่ยยื่นเรื่องมาที่ผมได้ประมาณ 4-5 คนไม่รู้จะทำไงต่อแล้วก็ต้องฝากกรรมการกลับไปด้วยครับคำถามข้อสุดท้ายนะครับท่านคิดเห็นอย่างไรกรณีที่มีบุคลากรลาออกไปในตำแหน่งเดิมบ่อยครั้งเช่นตำแหน่งผู้สูงครับทุกตำแหน่งมีปัญหาหมดมีความคาดหวังหมดนะพอไม่ได้ตามคาดหวังเนี่ยนะก็ต้องออกหมายถึงว่าตัวเขาเองอ่ะก็พอไม่ได้ตามคาดหวังแล้วก็มีโอกาสข้างนอกที่ดีกว่านะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติครับแต่เราพยายามนะวิธีการค้นหาเนี่ยเราจะหาคนที่อยู่ในพื้นที่เป็นหลักเราอยากได้คนพื้นที่หรือคนนอกก็ได้ถ้ามีความสามารถคนที่วิทยาก็ได้แต่เขาสามารถมาทำงานได้ซึ่งอันนี้นะมันจะทำให้เราสามารถที่จะคีปคนไว้ได้นานที่สุดส่วนเรื่องงานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีศักยภาพถ้ามีคนสอนงานสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์นะเพราะฉะนั้นเราอยากได้คนที่มีความนักนะมีความมุ่งมั่นในการทำงานมากกว่าครับขอต้อนรับของพี่ครับท่านวัดพี่จะรับดูท่านผู้สมัครครับขอบคุณระหว่างที่รอผมไม่กล้าตอบเพราะมันออกระเบียบข้อบังคับมาหลายเรื่องนะครับเรื่องของสายสับสนลองถามกองการเจ้าที่ที่ออกเนี่ยสายวิชาการเนี่ยยืนยันว่าพนักงานไปได้ขอได้แล้วคืออะไรที่ไม่มีเนี่ยเขาต้องลงให้ใช้ของเงินงบประมาณเป็นหลักฝากท่านรองบริหารครับลองเช็คดูคือมันออกมาเยอะจนจับไม่ได้ยันครับ
รณฤทธิ์อิทธิรณนะครับผมจากท่านผู้ช่วยวิศวกรการงานซึ่งเป็นหน้าห้องบริการเรียนไปกับเทคโนโลยีก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวสักนิดนึงนิดไม่มากนะครับผมจบที่นี่จบปริญญาตรีวิศวกรรมทางที่นี่นะครับเป็นรุ่นที่หนึ่งทำงานมานานนะครับที่ในเรื่องการผมทำงานเนี่ย23ปีนะครับแล้วก็ผมเคยทำงานบริหารก็จะเป็นผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายการศึกษาที่ก็ดีแล้วก็เป็นหัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีการเดียวสถาบันวิจัยและพัฒนาแสงก็ดีแล้วก็เป็นหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมการอาหารนะครับในแม่กลงของอุตสาหกรรมผมรู้ดีว่าผมเป็นมือหนึ่งของเทคโนโลยีด้าน AI หรือว่า DNA ไปนะครับทุกท่านทุกคนจะทราบดีแม่เองเนี่ยผมก็จะเป็นผู้สมรู้ที่เกี่ยวข้องกับเอไอมากมายก็จะเป็นเทคนิคข้อความวิธีของ ISO หรือว่าเป็นเทคนิคข้อความวิธีของ SAO นะครับด้านของเอไอหรือว่า Spatial Computing แล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการร่างตัว ISO ที่เกี่ยวข้องกับตัวเรียนไฟแล้วก็เป็นผู้ประเมินหรือว่าเป็น Assessor เนี่ยคนแรกประเทศไทยในการประเมินที่ดีให้กับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษาในการวางระบบเอไอข้างในห้องบริการและในโปรเซสแล้วก็เป็นผู้สมรู้ร่วมของResearch Agency ก็มีการประเมินข้อเสนอโครงการติดตามโครงการว่าปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า 40-50 โครงการนะครับแล้วก็งานที่ผมทำมาเนี่ยเราก็ช่วยเหลือทางบริษัทเป็นงานบริการวิชาการก็ดีนะครับให้กับภาคเอกชนก็ดีหรือว่างานรัฐมากมายครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างงานที่ออกสื่อทั้งหลายแล้วก็จะเป็นเครื่องตรวจมะพร้าวก็ดีนะครับเครื่องวิเคราะห์ทุเรียนก็ดีหรือที่เป็นเครื่องอื่นจริงแล้วเราทำเครื่องที่ใช้ตรวจสอบคุณภาพภายในที่ใช้ได้ดีมากมายนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างของผลงานที่ผ่านมาคราวนี้ในส่วนของวันนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ที่ผมจะบริหารงานในวันนี้นะครับผมมีฝันงานหนึ่งที่ผมอยากจะสร้างมาให้มันเกิดผมอยากให้บุคลากรทุกคนเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขอยากมาทำงานทุกวันผมเห็นแม่หลายๆคนเองเวลามาทำงานต้องห่วงเวลาในการที่จะมาสแกนนิ้วตอบบัตรผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าเครียดเหมือนกับเราเองเวลาเราไปประชุมข้างนอกเราเห็นรถติดเราเห็นสภาพการจราจรเรานึกถึงว่าเรื่องของเวลาในการเข้าทำงานนั้นมีความสำคัญมากมายขนาดไหนเชื่อสำหรับบุคลากรเองเนี่ยผมอยากให้เน้นเรื่องของชั่วโมงการทำงานโดยส่วนตัวผมไม่ได้สตรีทมากไปนะในเรื่องของเวลาเข้างานแต่นี้งานต้องขึ้นอยู่กับลักษณะของงานนั้นๆด้วยโดยให้หัวหน้าหน่วยเองในการควบคุมเวลาในการเข้าทำงานบางคนอาจจะมีภารกิจตอนเช้าบางคนอาจจะมีรถติดเกิดอุบัติเหตุตอนเช้าท่านก็ไม่ต้องมาสแกนนิ้วตามเวลาแต่ขออย่างเดียวก็คือชั่วโมงการทำงานต้องครบแต่ไม่ใช่ว่าทำจนเลิกงานตอนกลางคืนไม่ใช่นะครับเราต้องมีดูลักษณะของงานแล้วก็หัวหน้าในงานเป็นคนควบคุมด้วยสำหรับอาจารย์เองเช่นเดียวกันผมพูดกับตรงไปตรงมาทุกครั้งทุกวันผมต้องมาเซ็นชื่อตอนเช้านะครับผมก็รู้สึกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เองเนี่ยเราจะเปลี่ยนได้ไหมจริงๆแล้วปัจจุบันเองเรามีเทคโนโลยีมากมายเราสามารถที่จะเช็คอินเวลาเข้างานออนไลน์ได้ไหมหรือผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมเพราะสิ่งสำคัญจริงๆเนี่ยเราอยากจะดูไปที่ผลงานมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยก็ดีเปเปอร์ก็ดีผลงานในการวิชาการก็ดีแต่หลายท่านน่าจะมีภารกิจเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องมาเซ็นชื่อที่ห้องธุรการใช้ระบบอะไรก็ได้ในการที่จะเช็คเวลาในการทำงานของพวกเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้ทุกที่ปัจจุบันผมเชื่อว่าเทคโนโลยีพวกเราและทางดีเราใช้ได้อยู่แล้วเพราะนั้นใช้ให้เกิดประโยชน์เราสามารถทำงานได้ทุกที่ผมไปทำงานต่างจังหวัดผมมีสอบในวันนี้เวลานี้ผมสามารถที่จะสอบออนไลน์ได้ในเวลาทุกที่นะครับระบบต่างๆก็สนับสนุนการทำเช่นนี้แล้วนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากจะทำและนอกจากนั้นเองเนี่ยผมอยากจะสร้างสภาพการทำงานบรรยากาศการทำงานให้มันน่าอยู่ให้ม
มันดูทันสมัยแล้วก็สบายตามากขึ้นแต่นี้ทั้งนี้นั้นเนี่ยอยากให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการออกแบบอันนี้เป็นแค่แนวทางนะครับโดยอาจจะมีร้านสูงหัวสถานที่ในการสูงหัวที่เราจะมานั่งจิบกาแฟคุยงานกันเพื่อทำความรู้จักกันต่างภาควิชาการผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการบูรณาการกันได้นะครับปัจจุบันนี้ทุกคนทำงานอยู่แต่ในห้องของตัวเองไม่เคยออกไปเจอผู้คนข้างนอกหรือไม่มีโอกาสที่จะเจอเพื่อนๆต่างภาควิชาผมเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เกิดการทำงานรู้จักกันและเกิดการบูรณาการการทำงานในอนาคตได้อย่างแน่นอนถึงแม้จะไม่จบเล็กน้อยนะครับและนอกจากนั้นระบบบันทึกข้อความผมเริ่มต้นเอาแค่ภายในคณะก่อนนะครับผมอยากให้เป็นระบบ e-office e-office ของผมคือเวลาเราทำบันทึกข้อความเนี่ยเราไม่ต้องพิมพ์เอาออกมาเราไม่ต้องเสียค่ากระดาษเราไม่ต้องเสียค่าอื่นเราส่งเข้าระบบที่เราจะทำขึ้นมาจากนั้นเองผู้บริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะอนุมัติทุกวันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาก็คือไม่เกิดการสูญหายแล้วก็รวดเร็วผมเองเป็นคนหนึ่งแหละที่เจอปัญหานี้มันที่ข้อความส่งไปหายบ้างต้องเริ่มทำใหม่นะครับแต่ถ้าเป็นระบบนี้ไม่มีการเกิดแน่นอนคนอนุมัติก็อนุมัติทุกวันเป็นหน้าที่นะครับเราผมเองผู้บริหารทุกคนถือว่าเป็นหน้าที่ในการที่จะต้องอนุมัติแอปพลิเคชันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำเช่นเดียวกันและผมอยากจะเริ่มในคณะเราก่อนนะครับเราเริ่มทำงานครบถึงเวลาที่เราต้องมีการประเมินผลงานปรับเงินเดือนสำหรับบุคลากรเองเนี่ยผมอยากจะสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาใหม่ที่ผมเจอผมอยากจะให้บุคลากรเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพรู้จริงรู้ลึกในงานของตัวเองผมขอแค่นี้ครับไม่ต้องเติมหน่วยของตัวเองแล้วงานตัวเองจริงแล้วเขาจะทราบดีว่าเขาต้องรู้อะไรบ้างเขาต้องรู้กติการู้ระเบียบอะไรบ้างขอให้รู้จริงเป็นที่พึ่งของอาจารย์นักวิจัยภายในนะครับนะครับแล้วเราจะทำให้เกิดเรื่องของ continuous improvement คือการปรับปรุงการทำงานอย่างตลอดเวลาทุกๆคนเองที่ทำงานในหน่วยของตนเองผมเชื่อว่าจะทราบดีว่าปัญหาคืออะไรผมอยากจะให้คนเหล่านั้นอยากจะบอกผู้บริหารตามลำดับขั้นตอนว่าเขาอยากจะปรับปรุงอะไรแล้วผมจะเอาส่วนนี้เองเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานของเขาด้วยเพราะนั่นเองทุกๆคนก็จะมีผลงานได้ไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านก็ดีคนสวยก็ดีวันนั้นผมรีแม่บ้านพูดขึ้นมาว่าอาจารย์คะห้องน้ำตรงนี้เองเนี่ยคนเดินเข้ามาใช้ห้องน้ำเนี่ยเขาไม่ทราบเลยว่าห้องน้ำมันอยู่ตรงนี้เหตุผลว่าเราไม่มีป้ายบอกแน่นอนคนทำงานในส่วนนั้นๆที่ตัวเองเขาชอบอยู่เขาจะทราบดียกตัวอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งง่ายๆและผมเชื่อว่ามันจะทำให้พัฒนามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้และนอกจากนั้นนะครับอยากจะให้ตัวเองทำงานหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดทุกคนจะรู้หน้าที่ของตัวเองทุกคนจะมีเวลากรอบลำดับวิธีการว่าเวลาไหนเดือนไหนควรจะทำอะไรแล้วก็มีจิตใจของการบริการก็สมบูรณ์มากนะครับสำหรับอาจารย์เองเช่นเดียวกันผมก็จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เรียกว่าสร้างผลงานเราจะกระตุ้นจะพูดเรื่องนี้กันบ่อยๆให้ทุกคนเคยชินให้ทุกคนรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองนั้นคืออะไรในส่วนของการประเมินผลงานหรือว่าปรับเงินเดือนนั้นเนี่ยสำหรับองค์กรเองเนี่ยผมจะให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการประเมินคำว่าผู้ใช้บริการก็คือผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยนั้นๆเหตุผลก็เพื่อที่จะเขาจะได้รู้ว่าเขาจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้ที่ใช้บริการเขาอย่างไร
ผมเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศการทำงานปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการจะดีขึ้นถ้าผู้ให้บริการรู้ว่าผู้ใช้บริการมีส่วนในการประเมินเขามีส่วนในเงินเดือนของเขาผมเชื่อว่าผู้ให้บริการจะมีปฏิกิริยาปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการที่สำหรับอาจารย์เองเนี่ยเราจะปรับปรุงระบบการประเมินผลงานนะครับเราจะแปลงผลงานให้เป็นคะแนนแต่สิ่งสำคัญก็คือผมจะไม่ให้หัวหน้าภาครับผิดชอบในการประเมินนะครับผมจะมีกรรมการที่มาจากทุกภาควิชาประเมินเป็นรายบุคคลเทียบเคียงกันได้ร่วมกันทางบุคลากรภายในคณะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยทั้งคณะจะใช้เกณฑ์เดียวกันฐานเดียวกันจะไม่ใช่ว่าภาคนี้ประเมินเฉพาะภาคตัวเองอีกภาคนึงก็ประเมินเฉพาะภาคตัวเองเราจะประเมินด้วยกันเพราะฉะนั้นเองสิ่งที่ได้ตามมาก็คือมันจะเกิดความเป็นธรรมผลงานของทุกๆคนสามารถเปรียบเทียบระหว่างภาคได้มันจะเกิดความเป็นธรรมและเกิดการโปร่งใสนะครับเราสามารถที่จะแสดงผลการประเมินได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมฝันและผมอยากที่จะทำสำหรับตัวคณะบดีเองเนี่ยผมคิดว่าหน้าที่ของเขาควรจะสร้างความร่วมมือหางานและหาคนเราจะมีหน่วยใหม่ขึ้นมาหน่วยนี้อาจจะเป็นงานอะไรนะครับว่าอีกทีไอ้เรื่องชื่อว่าอีกทีแต่เราจะมีบุคลากรกลุ่มหนึ่งที่ทำหน้าที่เฉพาะเป็นหน่วยประสานสร้างความร่วมมือหน่วยนี้ทำหน้าที่อะไรหาคนหาบริษัทมาสร้างความร่วมมือกันเราจะได้รายชื่อจากภาควิชาแนะนำแต่ละภาคเองจะรู้ว่าเขาอยากจะทำงานร่วมกับใครเขาอยากจะมีความร่วมมือการทำงานก็ดีงานวิจัยก็ดีงานบริการวิชาการก็ดีกับบริษัทใดผมเองหรือคณะที่เองรวมทั้งคณะภาควิชาเราจะไปพบหรือว่าเชิญเขาเข้ามาจากนั้นเองเราจะสร้างความสัมพันธ์สร้างบรรยากาศโดยการพูดคุยมีการบรรยายการทั้งสองฝั่งนะครับเพื่อให้รู้จักกันจากนั้นเองเราก็จะสามารถสร้างความร่วมมือทางวิชาการนะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยก็ดีงานบริการงานบริการวิชาการก็ดีนะครับและนอกจากนั้นเองเนี่ยสิ่งที่ได้จากมาผมคิดว่ามันมีมากมายเลยแค่หน่วยเดียวเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นหากบริษัทใดเขามีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยมีฮาร์ดแวร์ที่ทันสมัยเราเองก็ไม่จำเป็นต้องซื้อหรือจัดงบประมาณในการซื้อเราสามารถที่จะขอยืมเขาได้เทคโนโลยีนั้นอัปเดตตลอดทันสมัยตลอดเราไม่จำเป็นต้องหาซื้อเองนะครับอย่างของฟู้ดเอนจิเนียริ่งผมเล่นไว้เหมือนกันผมจะไปทำความร่วมมือกับเดต้าแท็กที่ทำเรื่องของกล่องแล้วก็เครื่องมือฟิลลิ่งแมชชีนที่ทำเป็น UHT กล่อง UHT เป็นต้นนะครับเพราะนั่นเองเราจะได้สิ่งเหล่านี้ขึ้นมาและนอกจากนั้นเราจะมีหน่วยผลักดันของงานที่ใช้ประโยชน์หน่วยนี้ทำหน้าที่อะไรพูดแบบง่ายๆครับขายงานพวกเราเองเป็นสถาบันการศึกษาทรัพย์สินที่เรามีคืองานวิจัยผลงานทางวิชาการอันนั้นคือทรัพย์สินที่เรามีสิทธิบัตรที่สิทธิบัตรอะไรก็ว่ากันไปเพราะนั้นเองเราจะต้องทำทรัพย์สินของเราให้มีคุณค่าเราจะมีหน่วยในการที่จะขายของว่างั้นเถอะหาลูกค้าหาคนที่ใช้ผลงานวิจัยอาจารย์ทุกคนนักวิจัยที่อยู่ในคณะจะได้ทำบัญชีนวัตกรรมให้ข้อมูลให้กับหน่วยงานนี้เพื่อที่เขาจะทำหน้าที่ติดต่อประสานงานในการหาลูกค้าครับและนอกจากนั้นนะครับเราจะมีหน่วยสำรวจการขอตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์ท่านใดอยากขอตำแหน่งทางวิชาการและไม่รู้จะเริ่มยังไงเราสามารถให้คำแนะนำได้และผมจะมีบุคลากรที่จะช่วยเขาเหล่านั้นในการที่จะทำเอกสารด้วยนะครับผมอยากให้การทำผลงานทางวิชาการเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น
ป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีง่ายขึ้นนะครับเพราะน่าจะมีหน่วยชื่นด้วยในตรงนี้ในการช่วยแล้วก็จะมีกองทุนวิจัยหรือบริการวิชาการแต่กองทุนนี้เองเนี่ยไม่ได้ทำหน้าที่ให้เงินในการทำวิจัยนะครับเราจะหาเงินมาเพื่อใช้ในกรณีที่ค่าตอบแทนก็แต่ค่าที่พักโรงแรมก็ดีค่าเดินทางก็ดีไม่เพียงพอเราก็เจอปัญหาเหล่านี้เพราะเนื่องจากเรื่องของข้อจำกัดเรื่องของระเบียบข้อบังคับเราก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปช่วยเหลือสำหรับแผนขั้นตอนวิทยาศาสตร์ก็ดีไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์ที่หนึ่งเรื่องของสร้างความเข้มแข็งส่งเสริมบริการการวิชาการเชิงรุกและออกสื่อสาธารณะเนี่ยผมจะกำหนดภารกิจของศูนย์บริการสำหรับพลังงานและสิ่งแวดล้อมเนี่ยให้ทำงานบริการวิชาการกับท้องถิ่นภูมิภาคตะวันตกอย่างชัดเจนเราจะกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนและเราจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกกำหนดการเผยแพร่ผลงานการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นประจำโดยเฉพาะภูมิภาคตะวันตกแล้วก็ในระดับประเทศจริงๆผมมีคอนเนคชั่นในของสื่อเหล่านี้นะครับอันนี้เคยพูดไปแล้วหน่วยประสานสร้างความร่วมมือก็ดีหน่วยกับการงานที่ใช้ประโยชน์ก็ดีนะครับสำหรับวิชาการที่2เป็นเรื่องของการสนับสนุนงานวิจัยดีพิมพ์แสดงผลงานเพิ่มขีดความสามารถด้านการวิจัยและสร้างความร่วมมือผมจะสร้างความร่วมมืองานวิจัยเน้นไปที่ประเทศทางด้านเซาท์อีสต์เอเชียพวกไต้หวันมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เหตุผลว่าเขาอยู่ใกล้เราต้องสื่อสารเดินทางมากสองเองเขาพูดภาษาอังกฤษด้วยผมเชื่อว่านิสิตของเรายังได้ประโยชน์เรื่องของภาษาสามเองเทคโนโลยีของเขาเหล่านั้นไม่ได้ด้อยถึงความทางยุโรปนะครับแล้วเราจะจัดตั้งศูนย์ AI Research Center แนวของเองเนี่ยเราจะใช้เงินของชาวบ้านนะครับเงินพวกเราไม่ต้องใช้อย่าง AI Research Center ผมจะใช้งบกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมเราจะปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยลดจำนวนหน่วยกิจเรียบเรียงชั้นพื้นฐานใหม่เน้นการใช้ประโยชน์มีเทิร์นโปรเจกต์นอกจากนั้นเองเนี่ยนิสิตบัณฑิตศึกษาจะสามารถเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติได้ทุกปีนะครับสำหรับวิชาที่3ในเรื่องของการพัฒนารายวิชาหลักสูตรทันสมัยทำสื่อเผยแพร่นิสิตพัฒนาทักษะวิชาชีพวิจัยในสื่อสาธารณะเนี่ยผมจะมีโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานภาคเอกชนเราจะสร้างทุนทรัพย์มืออาชีพเราอยากจะให้ลูกศิษย์ของเราทำงานร่วมกับภาคเอกชนทุกปีการศึกษาแล้วก็ทุกระดับไม่ว่าจะเป็นปริญญาตรีโทเอกตอนนี้ผมกำลังทำในระดับปริญญาเอกอยู่นะครับเราจะมีโครงการเหล่านี้เราจะทำโครงการ Massive Open Online Courses หรือว่า MOOC อย่างเป็นรูปธรรมส่วนระบบเราอาจจะซื้อมาทำเองวาดอีกทีนะครับสร้างหลักสูตรร่วมระหว่างภาควิชาคณะแล้วก็ประเทศแล้วก็เพิ่มช่องทางการรับเข้าก็คือบุญจิตเก่าจิตเก่าเองผมเชื่อว่าเขาอยากจะให้ลูกหลานเขาเข้ามาเรียนเช่นเดียวกันจะมีช่องทางเพิ่มก็คือบุญจิตเก่านะครับแล้วก็สร้างหลักสูตรใหม่ที่จะเป็น AI บวกกับ Agricultural Precision แล้วก็มีเรื่องของ Business หรือว่าผู้ประกอบการเข้ามาด้วยนะครับผมจะมีโครงการรวบรวมทรัพย์สินทางสัญญาหลายแหล่ก็จะเป็นตำราเอกสารคำสอนนะครับรวบรวมในแบบดิจิทัลแล้วก็ทดสอบผลสำเร็จของนิสิตเนี่ยทุกคนทุกปีหัวหน้าภาควิชาหรือคณะบดีจะมีพวกนิสิตชั้นปีที่3นะครับเพื่อให้เขารู้จักการวางตัวแล้วเราก็สามารถรับทราบปัญหาของนิสิตสามารถที่จะใส่ทรัพยากรเสริมให้กับเขาได้สำหรับนิสิตเองเนี่ยเราจะนึกว่าเขาเป็นลูกหลานเราจะใช้เงินให้เกิดประโยชน์กับตัวนิสิตสูงสุดผมจะมีโครงการเฟรชชี่ดีมีวินัยเราจะส่งเสริมให้นิสิตปีหนึ่งเนี่ยทำงานในช่วงปิดภาคเรียนอันนี้คือสร้างวินัยเลยนะครับเด็กเนี่ยเมื่อมาเข้าสถาบันศึกษาแล้วมันเป็นยังไงความกระตือรือร้นวินัยลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่เราจะได้ปรับเขาตั้งแต่ปีหนึ่งจะให้เขาไปทำงานค้าขายไม่งานเกิดเช่นเซเว่นอีเลฟเว่นก็ดียกตัวอย่างเราจะช่วยหาสถานที่ทำงานให้เขาเขาจะต้องตื่นตามเวลาเขาจะต้องรู้ว่าเขาต้องทำอะไรบ้างสิ่งเหล่านี้คือวัตถุประสงค์คือสร้างวินัยแล้วยังมีโครงการ New Gen Engineer ลูกศิษย์ของเราที่จบเป็นวิศวกรจะต้องรู้สิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็น Wealth Management ผมว่ามีความสำคัญจะได้มีความมั่งคั่งร่ำรวยอย่างรวดเร็วรู้จักการบริหารเงินสร้างภาวะความเป็นผู้นำ
สร้างความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษแล้วก็ทำมีเดียหมดเวลาครับผมใช่ครับจะมีเวลาตอบคำถาม20นาทีนะครับครับผมถ้าตอบไม่หมดเดี๋ยวผมจะไปถามสรุปในรอบของการสัมภาษณ์นะครับได้ครับคำถามแรกจะเป็นเรื่องการบริหารงานก่อนนะครับท่านมีความคิดอย่างไรกับแผนวิสัยทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์แห่งแสงที่ใช้มาในรอบ10ปีครับตอบเลยใช่ไหมครับครับนะครับครับในรอบ4ปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าความรู้สึกของผมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเป็นรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับรอบ10ปีที่ผ่านมานะครับผมเห็นว่าคณะเองเนี่ยผลของงานในแผนวิสัยทัศน์ที่ทำมาเนี่ยยังไม่เห็นสิ่งที่เป็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงครับคณะวิศวกรรมศาสตร์ควรมีภาพลักษณ์ในสายตาบุคคลภายนอกอย่างไรครับหนึ่งเองควรจะเป็นวิศวกรมืออาชีพสามารถทำงานได้อันนั้นคือสิ่งที่ทำให้ผมอยากจะสร้างนะครับขอทราบแนวทางปฏิบัติที่จะทำให้คณะบรรลุเป้าหมาย4ครับวิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงสตาร์ทอัพสมาร์ทฟาร์ม IoT วิศวกรรมศาสตร์ขั้นสูงสตาร์ทอัพสมาร์ทฟาร์ม IoT ท่านมีแนวทางที่จะทำให้คณะบรรลุเป้าหมาย4ครับครับก็คืออย่างที่ว่าหนึ่งเองเนี่ยเราจะตั้ง AI Research Center นะครับที่ใช้งบจากข้างนอกนะครับสองเองเนี่ยในส่วนของฟิสิกส์เองเนี่ยเราก็จะส่งเสริมเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเมื่อกี้มีคำว่าอะไรด้วยนะครับอาจารย์โทษนะครับมีเรื่องกับศาสตร์การสูงศาสตร์สมาร์ทฟาร์มนะครับโอเคส่วนเรื่องของสตาร์ทอัพก็ดีการที่ให้นิสิตเข้าไปรู้จักหรือว่าทำงานกับภาคเอกชนเขาจะมีความรู้สึกหรือเข้าใจในคำว่าธุรกิจมากขึ้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรถ้าสมมติที่เราอยากจะทำใหม่ขึ้นมาเนี่ยที่ผมบอกไปก่อนอันนี้ก็จะมีเรื่องของ AI บวกเกษตรแม่นยำแล้วก็มีเรื่องของความทะเบียนวัวนะครับก็จะมีอยู่ในหลักสูตรมีแนวทางและหลักการอย่างไรในการนำเทคนิคและ AGMTVA มาประยุกต์ใช้ในองค์กรครับสำหรับเรื่องของการประเมินคุณภาพผมว่าในส่วนของเป้าของแต่ละการประเมินคุณภาพไม่ว่าจะเป็น AGMTVA ก็ดี AGMTVA ก็ดีผมว่ามันเป็นเป้าที่เราสามารถวางเป้ากันไว้แล้วก็วางแผนงานที่จะทำให้เป้าแต่ละบรรลุเป้าหมายได้ครับต่อเนื่องกันนะครับตัวชี้วัดตัวไหนใน event QA ซึ่งมี8 aspect 7ท่านจะนำตัวชี้วัดตัวไหนมาพัฒนาองค์กรขอให้ท่านเลือกหนึ่งองค์ประกอบเลือกหนึ่งตัวและอธิบายเพราะถ้าลงรายละเอียดลึกระดับองค์ประกอบผมเรียนตามตรงผมยังไม่ทราบเลยครับครับนะครับผมไม่ทราบเลยครับท่านจะสรุปธุรกิจของศูนย์พลังงานครับอย่างไรครับก็อย่างที่เรียนนะครับจะกำหนดชัดว่าเขาจะทำงานบริการวิชาการให้กับภูมิภาคตะวันตกนะครับดังนี้เองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคณะบดีก็ดีหรือใครก็ดีที่มีส่วนที่จะไปประชุมยกตัวอย่างในระดับจังหวัดก็ดีเราจะเป็นตัวแทนรับงานเหล่านั้นมาแล้วก็ได้ทางศูนย์บริการสำหรับพลังงานเนี่ยเป็นผู้ดำเนินหลักวิชาการในการทำงานบริการวิชาการนี้ครับท่านมีแนวทางการพัฒนากายภาพด้านกายภาพในปัจจุบันที่มีอยู่มีแนวทางพัฒนาอย่างไรครับก็โมยังเห็นบรรยากาศสภาพแวดล้อมต้องดีสภาพตึกต้องดูทันสมัยไม่เก่าปัจจุบันเองเนี่ยมันค่อนข้างโซมถ้าพูดแบบตรงไปตรงมานะครับเราก็จะปรับปรุงให้มันดูใหม่ดูสะอาดนะครับแล้วก็ดูทันสมัยนะครับโดยเสริมนิดนึงครับอันนี้เป็นแค่แนวแต่เวลาทำจริงเนี่ยผมอยากให้พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการทำให้มันเกิดร่วมกันนะครับในด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่านมีแนวทางอย่างไรที่ให้ผู้ก่อวัฒนธรรมองค์กรท่านอย
ให้บุคลากรและอาจารย์ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีสุดสิ่งสำคัญเวลาผมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเหมือนอย่างในภาควิชาก็ดีผมจะใช้วิธีการพูดถ้าพูดจริงนะครับผมใช้วิธีการพูดให้เขาเห็นถึงความสำคัญของสิ่งที่เราต้องการจะบอกเขาการสื่อสารมีความสำคัญนะครับผมใช้การพูดเป็นตัวหลักนะครับผมนะครับแล้วก็ใช้การสื่อสารหรือการกระตุ้นบอกกับทางบุคลากรภายในคณะบอกบ่อยๆครับนะครับพูดบ่อยๆครับข้อต่อมานะครับนโยบายการเช็คอินออนไลน์สำหรับคนที่ลงชื่อทำงานใช้สำหรับอาจารย์เท่านั้นไม่เกี่ยวกับองค์กรใดทุนเช่นเจ้าที่ทุกการใช้หรือไม่ตอนนี้ในเบื้องต้นเป็นแบบนั้นเพราะว่าบุคลากรสายสนับสนุนผมเชื่อว่าทั้งหมดต้องทำงานที่ออฟฟิศว่าอย่างนั้นเถอะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยต้องยังต้องทำงานในสำนักงานอยู่แต่เวลาเข้างานอาจจะยืดหยุ่นครับผมครับตอนแรกกันนะครับการไม่กำหนดเวลาทำงานที่แน่นอนแล้วท่านจะควบคุมการใช้ flexibility ไม่ว่าจะเป็นด้านค่าใช้จ่ายและความปลอดภัยอย่างไรครับอย่างที่ว่าครับหัวหน้าหน่วยงานก็จะคอยกำกับนะครับแต่อย่างที่ว่าครับไม่ใช่ถึงขนาดก็ต้องมาทำงานท่ากลางคืนนะครับไม่ใช่ถึงขนาดนั้นนะครับผม e-doc เป็นครับโอเคมา e-doc ครับผมไม่ทราบว่าจะไปลิงก์กับหน่วยงานภายนอกทั้งบางเขตและหน่วยงานอื่นอย่างไรอย่างที่ผมใช้เกริ่นนำผมอยากให้เกิดภายในคณะก่อนวันที่เข้าฝั่งภายในคณะก่อนแล้วเมื่อทำในปีมีเห็นผลที่ดีเป็นรูปธรรมผมจะชักชวนชักจูงระบบเหล่านี้ไปยังหน่วยงานข้างนอกครับผมโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยครับการสร้างกรอบให้คนทำงานมีความคิดรับผิดชอบในหน้าที่ตัวเองในแบบรูปธรรมเป็นไปได้จริงอย่างไรครับวิธีการทำก็คือตัวหนึ่งที่จะเกิดผลได้ก็คือเราจะให้บุคลากรในหน่วยนั้นๆเขาเสนอวิธีการในการปรับปรุงงานของเขาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยหากเรานำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลงานผมเชื่อว่าจะทำให้เขามีความกระตือรือร้นในการที่จะปรับปรุงงานของเขาอย่างต่อเนื่องครับขออนุญาตได้ครับบุคลากรทุกคนนะครับครับการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากการทำงานประจำหรือทำแค่กิจกรรมช่วงครั้งช่วงคราวทำงานในหน้าที่มากกว่ากิจกรรมท่านเลือกแบบไหนครับท่านจะพิจารณาแบบไหนเดี๋ยวนะครับผมสำหรับอาจารย์นะครับฟังดูจะแบบไม่ได้ระบุครับก็บอกการปรับขึ้นเงินเดือนจะพิจารณาจากงานประจำหรือแค่กิจกรรมช่วงครั้งช่วงคราวท่านจะพิจารณาแบบไหนยกตัวอย่างถ้าเป็นอาจารย์เนี่ยคือผมหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมเข้าใจคำถามได้ไม่แจ่มแจ้งแต่ว่าผมพูดในส่วนของการประเมินแล้วกันนะครับเราก็จะดูในเรื่องของผลงานเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานวิจัยก็ดีเปเปอร์ก็ดีงานในงานวิชาการก็ดีนะครับจากนั้นเองเนี่ยเราก็จะประเมินในมีกรรมการส่วนกลางในการประเมินร่วมกันงานประจำจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยงานในงานวิชาการหรืองานเขียนapplication ก็ดีจริงๆมันก็เป็นงานที่อาจารย์ควรจะทำอยู่แล้วนะครับแผนที่เป็นรูปธรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายสูงเพื่อกับเคลื่อนงานส่วนการเป็นหลักเช่นงานเกษตรแฝงงานประสบการณ์การเงินมีแผนอย่างไรที่เป็นรูปธรรมแผนในการที่จะปรับปรุงอะไรครับเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสายสับสิทให้ทำงานกับเคลื่อนส่วนกลางเป็นหลักเช่นการเกษตรแบ่งแสนงานประจำต่างๆงานประสบการณ์การเงินคือผมเองเนี่ยยังเชื่อว่าคือสิ่งที่ผมเห็นปัญหาสำหรับหน่วยงานสำนวนก็คือบุคลากรแต่ละท่านยังมีความเป็นมืออาชีพไม่พอผมไม่ใช้คำนี้เป็นประจำกับคนที่อยู่ใกล้ชิดผมแล้วผมก็เชื่อว่าถ้าสมมติว่าเขาเหล่านั้นรู้เรื่องรู้จริงในงานของเขาที่เขารับมอบหมายประสิทธิภาพการทำงานพัฒนาของตัวเขาก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนครับท่านให้ความสำคัญกับความสุขขององค์กรในคณะท
ที่มีผลงานของคณะอย่างไรและเมื่อมีการสำรวจวัฒนธรรมความสุขระหว่างพ.ก.กับพี่ยศในปี61ท่านได้ติดตามผลหรือทำอะไรบ้างท่านให้ความสำคัญกับระดับความสุขของบุคลากรในคณะของท่านที่มีผลงานอย่างไรแน่นอนครับเราต้องเชิดชูให้เกียรติสำหรับคนที่มีผลงานอันดับแรกก็คือในเรื่องของการประเมินผลงานเลื่อนขั้นหนึ่งเดือนว่าเลื่อนหนึ่งเดือนในตรงนั้นเนี่ยเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าเราก็เคยได้ยินมาว่าเราเคยเจอปัญหาสิ่งเหล่านี้หมายถึงเรื่องของการประเมินที่ไม่ไปทำหมายถึงแบบนั้นบุคลากรบางคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นนะครับเพราะนั้นเองเนี่ยผมก็เลยอยากจะเปลี่ยนระบบขึ้นมาเพื่อให้สามารถที่จะดูภาพรวมเปรียบเทียบกันทั้งบุคลากรในองค์กรได้ไม่ใช่ว่าแต่ละภาคเองคนที่ได้เงินมากเพิ่มขึ้นมากจะมีผลงานน้อยกว่าคนอีกภาคหนึ่งเป็นต้นแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยที่ผมคิดเอาไว้นะครับจริงๆแล้วผมอยากทำผมไม่ได้พูดในส่วนนี้อาจารย์ท่านใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งของชั้นการที่สูงขึ้นก็ดีขายผลงานวิจัยได้ก็ดีมีผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ก็ดีเราก็จะให้กำลังใจเชิญชูเขาเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นการให้รางวัลก็ดีหรือว่าการเรียนตอบแทนก็ดีครับท่านมีแนวทางในการรีครูทบุคลากรสายวิชาการเชิญลุกอย่างไรเพื่อยกระดับคุณภาพของอาจารย์ให้มีคุณภาพเท่ากับคณะวิศวกรรมชั้นนำของประเทศสำหรับการรีครูทคือในแต่ละภาควิชาเองเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะทราบดีว่าเขาเนี่ยจะขาดอาจารย์หรือว่างานวิจัยเนี่ยในด้านใดมันก็คงมาจากเริ่มจากความต้องการทางภาควิชานั้นครับผมว่าเขาต้องการบุคลากรผู้สอนงานวิจัยในด้านใดเราก็คงจะหาอาจารย์หรือนักวิจัยที่มีความสามารถในด้านนั้นท่านมีแนวทางในการแก้ปัญหาการลาออกในตำแหน่งเดิมอย่างไร อย่างที่ว่าครับผมเชื่อว่าถ้าสมมติว่าบุคลากรทำงานอย่างมีความสุขอยากจะมาทำงานทุกวันไม่มีความกดดันผมก็เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้ามีการให้บุคลากรมาทำงานในเวลาที่สะดวกท่านมีการจัดการในการประสานติดต่อกับหน่วยงานอื่นอย่างไรที่ไม่ตรงกันที่เวลาไม่ตรงกันอย่างที่ว่าครับไม่ถึงกับเป็นตอนกลางคืนนะอันดับแรกก่อนอันดับที่สองเองเนี่ยหัวหน้าหน่วยงานจะเป็นคนดูแลเวลาในการทำงานของแต่ละคนที่อยู่ในหน่วยนั้นนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนทำงานในเวลาที่ควรจะมีนะครับเพราะนั้นเวลาเข้างานเองเนี่ยขึ้นอยู่ได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและความรับผิดชอบของหน่วยงานด้วยครับท่านมีวิธีการอย่างไรให้บุคลากรทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด อย่างที่ว่าครับหนึ่งเองก็คือผมใช้การพูดอธิบายซึ่งผมเองเนี่ยเรามีวิธีการมีประสบการณ์ในการพูดเหล่านี้จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนเป็นเล่าให้ฟังนิดนึงตอนเป็นหัวหน้าศูนย์ที่มีการเกี่ยวเช่นเดียวกันจริงๆแล้วเนี่ยในนั้นเนี่ยมีนักวิจัยแต่ว่ามีนักวิจัยหลายคนที่ไม่มีผลงานเราก็จะพูดให้เขาเห็นความสำคัญของตัวเขาเราจะพูดให้เขาเข้าใจเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขามีซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดกับบุคลากรในภาควิชาตอนเป็นหน้าภาควิศวกรรมการทหารด้วยเช่นเดียวกันและผมก็เชื่อว่าณตอนเวลานั้นเองเนี่ยบุคลากรสายของผมเองณช่วงเวลานั้นเนี่ยมีผลงานมากขึ้นครับนะครับทุกคนจะเข้าใจความสำคัญของตัวเองดีนะครับหากท่านได้รับเลือกให้บริหารการคณะท่านได้นำระบบการประเมินที่ท่านเสนอมาใช้บริหารการบุคลากรท่านเชื่อเรื่องระบบประเมินเดิมที่มีอะไรกับตนซึ่งปัจจุบันมีระบบประเมินเพิ่มขึ้นโดยมียกเลิกระบบเก่าคำถามคือหากท่านได้รับเลือกท่านนำระบบใหม่มาใช้ท่านจะยกเลิกระบบประเมินเดิมหรือไ
ใช้วิธีการคำว่าปรับปรุงแล้วนะครับระบบเดิมก็ยังมีอยู่ครับใช้ข้อมูลเป็นส่วนสำคัญนะครับจะใช้แต่เราจะปรับปรุงโดยเฉพาะคำว่าปรับปรุงเนี่ยที่เป็นรูปธรรมก็คือการประเมินเองเนี่ยจะไม่ได้อยู่ที่หัวหน้าภาคแล้วเราจะมีกรรมการที่มาจากทุกภาคเองในการประเมินร่วมกันครับท่านมีแนวคิดเกี่ยวกับการเปิดสอนโครงการภาคพิเศษอย่างไรโครงการภาคพิเศษเองนะครับหนึ่งเองเนี่ยมันสร้างรายได้ให้กับทางภาควิชาได้สองเองเนี่ยในแต่ละภาควิชาในแต่ละโครงการเขาจะทราบดีว่าโครงการของเขาเนี่ยมันสามารถไปต่อได้ไหมหลายโครงการเองก็ประสบความสำเร็จหลายโครงการเองก็อาจจะไม่ประสบความสำเร็จคือในส่วนตัวของผมเองเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับผมตามใจภาควิชาครับไม่ได้มีคำว่าสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนให้เกิดโครงการการเรียนการสอนภาคพิเศษครับผมขออนุญาตตอบคำถามให้เป็นเชิงบวกนะครับครับกรณีที่มีบุคลากรทำงานภายนอกมากกว่างานในคณะครับท่านจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรครับถ้าสมมติว่าทำงานภายนอกแล้วผลงานเองเนี่ยมันสร้างชื่อเสียงหรือว่าฟีดแบ็กกลับให้กับทางองค์กรผมถือว่าเขาก็มีผลงานครับผมไม่ได้ว่ามีทัศนคติในเชิงลบกับบุคลากรเหล่านั้นนะครับไม่มีครับผมนะครับถ้ากรรมการมีแนวคิดในการเลือกคณะบดีจากหลักการที่ว่าเป็นผู้ที่รู้จักองค์กรหรือปัญหามากกว่าท่านคิดว่าท่านมีคำตอบอย่างไรที่จะเสนอคณะกรรมการถ้ากรรมการมีแนวคิดในการเลือกคณะบดีจากหลักการที่ว่าเป็นผู้ที่รู้จักองค์กรหรือปัญหามากกว่าท่านคิดว่าท่านมีคำตอบอย่างไรคือสิ่งที่ผมพูดนำเสนอในภาพแรกๆเนี่ยผมนำเสนอปัญหาที่ผมเจอและเชื่อว่าเป็นปัญหาที่องค์กรเราเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของความเป็นมืออาชีพของสายสัมพันธ์ก็ดีปัญหาเรื่องของความเครียดในการที่จะลงเวลาทำงานดีปัญหาในเรื่องของการประเมินก็ดีปัญหาในเรื่องของผลงานขององค์กรหรือของคณะเราก็ดีสิ่งต่างๆที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็นแผนเป็นโครงการที่จะแก้ไขปัญหาสิ่งเหล่านั้นกรณีที่มีเรื่องความขัดแย้งในองค์กรหรือความขัดแย้งในหมู่นิสิตยกตัวอย่างการขัดแย้งด้านการเงินต่างอยากทราบวิธีแก้ปัญหาของท่านครับก็คงเชิญทั้งสองฝ่ายเข้ามาพูดคุยกับความเข้าใจกันครับนะครับข้อสุดท้ายซึ่งอาจจะถามไปบ้างแล้วซ้ำๆกันเดี๋ยวออฟฟิศที่ทันสมัยเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าแก้ไขบุคลากรที่ไม่ยินดีรับความทันสมัยระบบเดิมยังใช้อยู่นะครับหมายถึงถ้าใครยังไม่อยากใช้ระบบ e-office ในปีเท้าออกมาแล้วก็เอกสารเดิมก็ยังมีอยู่เดิมครับหมดคำถามทุกข้อครับขอบคุณท่านผู้สมัครครับขอบคุณครับจะใช้ในการจัดกรองผู้ที่เหมาะสมนะครับครับวันนี้ก็ในนามของ
าธิการของท่านประธานสภาหรือการก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับความรู้สึกครับแล้วก็ให้ความร่วมมือด้วยดีครับขอบคุณครับ